สืบต่อเนาะตัวต่อไปเนี่ยจะมาถึงอีพิโซด16เนาะการนำใช้ฟังก์ชัน Error Function Function Overloading Response Meter เนาะเขาจะอธิบายเพิ่มเติมเนาะอินไซด์บทเรียนตัวนี้เนาะแบบนึงฟังก์ชันเนาะจะมีฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือมันจะเป็นแทนที่จะเป็นประเภท variable ทั่วไปเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาใส่ค่าเปลี่ยนการหรือว่าให้มีการเคลื่อนไหวตามมีการประมวลผลที่ว่าตามที่เราต้องการได้ว่าซะเป็นเนาะซึ่งว่าถ้าว่าเป็น variable ธรรมดานี่มันก็จะเป็นมีค่าธรรมดาก็คือมีอย่างสมมุติว่าเขาใส่ว่าใส่1ใส่2ใส่3เนาะใส่ string นั้นแล้วก็แล้วแต่ว่าฟังก์ชันนี้ก็คือจะสามารถว่าเขาใส่แล้วอยากให้มันเปลี่ยนอะไรให้มันปรับอย่างต่างๆได้เนาะซึ่งในที่นี้ก็คือฟังก์ชันทั่วไปนี่เขาก็จะได้ละมันประมาณนี้อันนี้อื่นว่าเป็นฟังก์ชันหรือว่าเป็นเมธอดอันนึงเนาะสิใส่คำว่าเมธอดในภาษา OOP เนาะแบบนี้เขาก็จะใส่เมธอดเนาะหรือสิอื่นว่าฟังก์ชันก็ได้แต่ว่ามันรูปแบบเดียวกันเนาะถ้าว่าเป็นนะออบเจกต์ที่มันมีอยู่ฮะก็จะอื่นว่าเมธอดแบบนี้เขาจะอื่นว่าเมธอดเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันนั้นจะเป็นเดียวๆอยู่ทางนอกเลยเนาะแต่ว่าบ่ให้สับสนเนาะเวลาเขาเว้าอื่นว่าฟังก์ชันหรือว่าเมธอดเนาะเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะคือกับเรื่องฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันโดยพื้นฐานที่เราก็ได้ว่าไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะมีการสำหรับประกาศค่าได้อย่างไรสมมติว่าเขียนสมมตินี้ฟังก์ชันเนาะฟังหนึ่งนี้เนาะอย่างที่ประกาศแบบนี้เริ่มมาฟังเนาะเวลาเขาจะมาเอื้อนเขาก็เอื้อนขึ้นมาได้เนาะจะว่าเอื้อนก่อนก็ได้เอื้อนหลังก็ได้เนาะฟังหนึ่งได้บ่อยนี่เนาะอันนี้หมายความว่านี่ถ้าเขาเอื้อนแล้วนี่ก็คือฟังหนึ่งเนาะนี่มันก็จะแล่นขึ้นมาเลยนี่เนาะหมายความว่ามันจะเป็นฟังก์ชันที่เขาเอื้อนเขาประกาศไว้อยู่บนอื่นแล้วเนาะประกาศอยู่บนเลขาญาว่าสันเป็นเนาะมันจะอ่านแล้วเขาก็เอื้อนมาใส่ได้ว่าสันเอื้อนได้หลายเทื่ออีกเอื้อนได้ก็ได้เนาะนอกจากฟังก์ชันแบบนี้แล้วมันก็จะมีฟังก์ชันแบบที่สองก็คือนี่แบบที่สองก็คือใส่ค่าเข้าไปได้เนาะคือว่าสมมติว่าคนบอกว่าฟังเนาะก็จะว่าอย่างก็จะว่าฟังเนาะกับซ้ำเนาะA นะ B นะแล้วก็ return A บวก B เนาะคือมันบวกกันก็ได้เนาะแต่ในที่นี้ก็คือในไทสคริปต์ที่เราเฮ็ดออกมานี่เนาะมันมีกฎเกณฑ์แน่ฉะนั้นก็คือเวลาการประกาศอย่างต่างๆเนาะมันจะต้องมีค่านี่แน่เนาะแล้วก็ควรจื้อไว้ฉะนั้นก็คือมีหยังสมมุติว่า A นี่มันต้องเป็นหยังต้องเป็นนัมเบอร์ต้องเป็นตัวเลขเนาะ B นี่ก็ต้องเป็นตัวเลขใช่มั้ยแล้วอันที่สำคัญที่สุดต่อการ return เอากลับคืนมานี่แต่ว่าอยู่ในที่นี่ก็คือมันจะออโต้เข้าใจเลยว่า return ก็คือมีอย่างส่งค่ากลับคืนเนาะ a บวก b เนาะ a บวก b กับหมายความว่าจะไหนมันต้องมีค่ากลับคืนแม่น number อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะและดีที่สุดเลยมันเขาควรให้อย่างควรใส่ค่ามันถึงกันเนาะเป็น number เนาะคือมันเข้าไปเฮ็ดเป็นแบบอื่นเนาะสมมุติเขา return เป็นอื่นมันก็จะออก error ขึ้นรถเนาะคือว่าเป็น string ธรรมดานี่มันก็จะออก error รถถ้าว่า a บวก b มันก็จะออกเป็นจังซี่เนาะสำหรับเวลาเขาเอิ้นซ้ำเนาะซ้ำเราจะเอิ้นว่าล็อกเนาะล็อก call ซ้ำ call ซ้ำเนาะซ้ำเข้ามาเนาะ a มีอย่างตัวหนึ่งหนึ่งเนาะมันจะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเนาะเอิ้นขึ้นมาเนาะ call ซ้ำเท่ากับสองเนาะบวกค่าได้เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นแบบฟังก์ชันแบบเขาเขียนทั่วไปแบบนั้นเนาะมาต่อมาอีกเขายังเขียนได้อีกก็คือเหมียงเขาซูมเขาเขียนมันเป็นรูปแบบเขาเป็นตัวเปลี่ยนเนาะหรือว่าซ้ำซ้ำนี่จะตกมันจะอันนั้นแล้วสำหรับคือว่า add ซะเนี่ยเขาจะว่า add เนาะเป็นค่าบวกกันเนาะจะเท่ากับอย่างเท่ากับฟังก์ชันเนาะซ้ำหนึ่ง a number b number return มาเป็น number เนาะเราเคยจังซี่เนาะ return เป็น numberเนาะมันจะท่วงรถทาบอมีดีเทอร์ในมันเนาะเขาคืนค่าให้มันเนาะและในที่นี้นี่คืนค่าแล้วค่อยจะให้มันปริ้นออกมาพร้อมเนาะค่อยจะมาปริ้นออกมาพร้อมเนาะปริ้นไปไหนก็คือค่อยเขียนๆแล้วก็บ่เขียนยากนี่ก็คือเขียนแอดบริเวณแล้วมันออกมาโหลดมาสั่นไปเนาะแล้วค่อยว่าข้อซะข้อแอดเนาะค่อยจะว่าข้อแอดแทนเนาะเท่ากับหยัง a บวก b แค่นั้นเนาะ a บวก b เนาะหรือว่าเขาจะเฮ็ดแบบมันนั้นเลยเนาะเนาะเท่ากับหยังc นะ v ซะเนาะ v เท่ากับ a บวก b เนาะเราค่อยมาคืนค่าเราค่อยก็ปล่อยให้ v เนาะแล้วก็มาคืนค่าส่งค่ากลับคืนมาเนาะเป็น v แทนซิเนาะแล้ว
ค่อยมาเอื้อนมาอย่างบันนี้ค่อยมาเอื้อนแอดได้บ่เนาะหนึ่งหนึ่งจุดเนาะแต่ว่าในกรณีที่ติก็คือมันเฮ็ดบ่ได้พอยมันบ่เอื้อนว่าเป็นฟังก์ชันเนาะแต่เป็น variable แทนที่มันเป็นที่มีค่าเป็นฟังก์ชันว่าซั่นเป็นเนาะฉะนั้นน่ะคือทางที่เว้าแหละ variable จะถูกอ่านแต่ถึงลงลุมเนาะอ่านแต่ถึงลงลุมฉะนั้นน่ะคือเฮาสิเอาเป็นนี้เฮาต้องได้เอื้อนมันน้ําหลักเนาะก็คือเอื้อนน้ําหลักนี้ได้เนาะเอื้อนหลังเนาะนี้ได้ฉะนั้นก็คือมีจุดดีกับจุดเสียต่างกันเนาะเนาะได้เนาะเรียบร้อยไปละแล้วตัวต่อมาเนาะตัวต่อมาแล้วก็คือแม่นหยังก็คือมีฟังก์ชันที่ว่าบ่จะปิ่นต้องเขียนเต็มคือใน TypeScript แล้วมีกฎเกณฑ์ตัวใหม่เนาะผู้ ES 20อ่า2015ขึ้นเมื่อนี่หรือว่าตัวที่เฮากําลังใช้ปัจจุบันนี้เฮาก็จะใช้ได้แบบนี้ได้อีกเนาะคือสมมุติว่าหยังในบทเรียนนี้ที่มันเว้านี่เนาะนี่มันเว้านี่เนาะมันเว้ามานี่เนี่ยนี่เนาะมันเว้ามานี่มันจะมีเอื้อนว่าจะเข้าจะเขียนว่าว่าตัวนี้ก่อนว่าถึงอันโอเวอร์โหลดฟังก์ชันก็หมายความจะสมมุติว่าเขามีแอดขึ้นจังซี่เนาะแล้วค่อยก็ว่าเนาะมีอีหยังมีหยังอีกเนาะสมมุติว่าเขาเฮ็ดมีซ้ําขึ้นจังซี่เนาะแล้วค่อยสิสแกนซ้ํานี่ตรงกันได้บ่เนาะคือว่าซ้ําเนาะซ้ําหยัง A number B number เนาะแล้วก็ number นี่เอ้ยว่าบ่ได้เป็นบ่เพราะว่าหยังมันต่ํากันเนาะเพราะว่าหยังซื้อต่ํากันนี่ฟังก์ชันนี้ก็คือเฮ็ดซื้ออันนั้นบ่ได้ว่าซั่นเป็นเนาะซื้อที่คือกันบ่ได้คือในระบบของTypeScript นี่คือกันเนาะถ้าจะว่าซ้ําเนาะคือว่า SK เนาะว่า SK เท่ากับ1เนาะแล้วก็ว่า SK เท่ากับ1อันนี้ได้นี่เพราะว่าอันน่ะเขียนได้ที่แบบนี้ได้ว่าซั่นเป็นเนาะเขียนแบบนี้ได้แต่ว่าธรรมดาแท้ปกตินี่ละแม่นถ้าเฮาเขียนซะว่า letเนาะแล้วก็ let นี่ได้นี่บ่ได้เนาะต้องเป็นตรงนี้ถึงเฮ็ดได้เนาะ variable ตัวนี้ก็คือจะเข้าใจเลยว่าถ้า variable ก็คือตัวเปลี่ยนที่เฮาเอิ้นขึ้นมาหั่นเนาะอันน่ะมันจะถูกเขียนซ้ําขึ้นนํากันได้แต่ว่าเลขของเฮานี่มันเขียนซ้ําคือกันบ่ได้ในฟังก์ชันคือกันเนาะในฟังก์ชันนี้ก็คือเขียนซ้ําคือกันบ่ได้เนาะแต่ว่าเฮามีวิธีการเปลี่ยนเฮาจะเปลี่ยนได้แต่คือนี่ค่อยเอา void ใส่เนาะมันคือบ่ได้ซั่นล่ะ duplicate function implementationเนี่ยมันว่าจริงๆเนาะเมนมีหยังนี่ฟังก์ชันต้องมีฟังก์ชัน greeting ตัวนี้มันจะอยู่ใน ES ถ้าอย่างนี้ greeting string name เอ๊ะเนาะความหมายนี่ตัวนี้มันจะสิเนาะโอเคerror compiler ok return function parameter overloading อยู่นี้ overloading นี่ธรรมดามันจะเป็นอย่างซี่นี่เป็น function add function add โอเคนี่ตามสูตรไปเลยครับโอเคเอาเดี๋ยวค่อยจะตัวนี้ออกเนาะในที่นี้เนาะในที่นี้ที่มันเขียนขึ้นมานี่เราจะเอา add ออกซะก่อนเอา add ออกนี่ว่าวิธีการที่ว่าเขียนหมายความว่าเขาจะให้เป็นชื่อแอดอยู่แต่ว่าเขาสามารถฮับได้หลายอย่างเนาะฮับได้หลายอย่างว่าจะฮับมาเป็นแอดเนาะว่าเป็นเข้ามาเป็นสตริงเนาะแล้วก็ทั้งนอกนี้มันรีเทิร์นต่างหากเนาะหรือเป็นนัมเบอร์เนาะแต่ว่าเขาสึกว่าเนาะถ้าเขาจะเฮ็ดแบบนี้อันนี้มันประกาศขึ้นมาเนี่ยประกาศขึ้นมาเขาเซตกันซี่แล้วว่าเป็นสตริงนี่ได้บ่นี่ก็ยังได้ว่าจะเป็นเนาะหมายความว่าชื่อมันคือกันแต่ว่าประเภทต่างกันก็ได้เนาะสำหรับเวลาเขามาเอาประกาศมานี่ปล่อยนี่ครับวิธีการเอาประกาศเนาะเมื่อประกาศแล้วเรามาเขียนเนาะมาเขียนใส่ว่าเขาจะเอาเป็นแบบไหนก็ได้คือกันเนาะมันก็กลายเป็นเนาะมันจะมีเขียนใส่อยู่นี่ว่ามีโอเวอร์โหลด2อันอยู่นี่เนาะสมมุติว่าขอเอิ้นนี่ซะเนาะขอเอิ้นว่าแอดเนาะเนี่ยมันจะมี3อย่างเนาะมันจะมีออกมาโหลดว่านี้3อย่างว่าแอดสตริง b สตริงเนาะออกมาเป็นสตริงเนาะจะใส่ตัวเจ้าก็เขียนได้แต่ว่าก็คือความหมายคือเจ้าสิเขียนแบบไหนก็อ๋อได้ว่าซะไปเนาะโดยใช้คําสั่งนี้ตัวเดียวแต่ว่าจะสิป้อนค่าเข้าไปได้ก็ได้ก็คือแบบที่วิธีนี้คือว่าการโอเวอร์โหลดเนาะโอเวอร์โหลดไปว่าจะสิเขียนได้ก็ได้แต่แบบวิธีนึงอันนี้ตะกี้ผมเคยลองอยู่แล้วแม่นหยัง number เนาะ number เนาะเราค่อยก็ใส่ตัวนี้ number เนาะสมมุติเราค่อยเขียนแบบนี้ไปเนาะก็เอาตัวนี้2ตัวนี้ออกเนาะ
add เนาะแล้วก็มาเขียน add ใส่มานี่ add ได้ป่ะอันนี้มันก็ง่ายขึ้นเนื้อเจ้าสิป้อนเป็นค่าอย่างก็ได้ความหมายนี่เราอยู่ในนี้คือเจ้าสิป้อนเป็นค่าอย่างก็ได้นี่มันจะบอกเป็นจังซี่เนาะแต่ว่าก็มีความหมายเดียวกันคือกับอันนี้นี่ได้ป่ะมันเราออกค่าออกเป็นสตริงหรือเป็นนัมเบอร์หมายความว่าต้องเขียนซ้ำกัน2เทื่อก็ได้นะครับว่าต้องเขียนซ้ำกัน2เทื่อก็ได้แต่ว่าคอยประกาศขึ้นมาว่ามันจะเป็นอย่างก็ได้มาอยู่ในนี้เนาะเป็นสตริงหรือเป็นนัมเบอร์ก็ได้อันนี้ก็เป็นการที่ว่าเขียนสั้นลงว่าจะเป็นเจ้าสิป้อนเป็นค่าอย่างก็ได้เนาะอันนี้เป็นสำหรับเรื่องของหนึ่งสองเนาะโอเคอันนี้เป็นของฟังก์ชันของฟังก์ชันโอเวอร์โหลดเนาะแล้วตัวต่อมาเนาะมันจะบอกถึงฟังก์ชันที่เป็นลูกศรคือจังซี่นี่ที่ว่าคอยมักใส่เนาะลูกศรอันนี้หมายความว่าจะได้ตัวลูกศรตัวนี้หมายความว่าเขาเขียนฟังก์ชันขึ้นมาคือกันเนาะประกาศนี้คือกันเลยเป๊ะเลยเนาะแต่ว่ามันเนี่ยมันบุกเขียนคำว่าฟังก์ชันอยู่ทางหน้าเนาะบุกเขียนฟังก์ชันอยู่ทางหน้าหมายความว่าไงสมมติว่าเอาฟังก์ชันโอเวอร์โหลดเนาะโอเคเนาะฟังก์ชันเนาะโอเวอร์โหลดerror เนาะ error เนาะสมมุติว่าเขาเขียนเนาะ let เนาะฟัง2เนาะเนาะเท่ากับเนาะเขาเขียนฟังก์ชันทางหน้าเราเคยเขียนแบบนี้เนาะเนาะอยู่บนปีกการตัวนี้ก็ได้เนาะว่าจะเป็นเนาะสมมุติว่าตัวนี้เคยเขียนก็ว่าให้มัน return มาเป็น void เนาะแล้วก็ฟังสองเนาะฟังสองแล้วก็ฟังสองคอลของเอาเขาจะเขียนอะไรสิอันนี้มันก่อได้ว่าจะเป็นเนาะแล้วค่อยกลับมาเอื้อนยังเอื้อนยังเอื้อนฟังฟังสองเนาะฟังสองกลับมาได้เนาะหรือว่าเขาจะเขียนแบบสั้นๆเลยก็คือเขาเขียนสั้นๆก็ได้แต่ว่ามันจะอยู่ในแถวเดียวความหมายเนาะแถวเดียวในความหมายก็คือมันจะบุพิจำจุดคือจะสิเนาะก็คือถ้าจะจำจุดแล้วก็คือจบเลยคือเป็นอย่างเลดฟัง3เนาะอันนี้ว่าให้มันเขียนแบบสั้นลงเนาะก็คือมีอย่างล็อกเนาะลองอย่างฟัง3เนาะแล้วค่อยกลับมาเอื้อนเนาะฟัง3ก็ได้คือกันเนาะหรือว่าเขาสิเอื้อนว่าฟังเขียนว่านี่ปุ้งเด็ดจังซี่ขีดมาจังซี่ก็ได้ก็คือแต่ว่ามันจะเอื้อนเลยนี่มันจะเอื้อนตัวนี้เลยมันจะเป็นฟังก์ชันที่จะเอื้อนเลยเนาะเราจะเขียนว่านี่เนาะนี่เนาะมันก็จะมีประมาณนี้เนาะมันจะเอื้อนเป็นชื่อของเมธอดที่ว่ามันอยู่ในอ็อบเจกต์แบบนี้นี่เนาะซึ่งว่าเบิ่งตัวอย่างอยู่ในที่นี้ก็ได้เนาะฟังนี้ก็คือเหมียงล็อกno name function หรือว่า method เนาะแต่ว่าที่นี่มันเป็น object เขาจะเอื้อนเอา function มันอยู่ในนอกนี่มันไม่อยู่ในตัวของ object เนี่ยใช่ละอ่ะบ่เอื้อนแม่นละเพราะว่าตัว function ตัวนี้เขาประกาศนั้นโดยที่ว่าบ่มีชื่อมีชื่อมันก็บ่สามารถเอื้อนได้แน่นอนละนอกจากว่าเฮาจะให้มัน return กลับขึ้นมาสําหรับเบิ่งต้องเขียนแบบนี้ได้บ่นี่เขียนแบบนี้บ่ได้แน่นอนละมันต้องมีชื่ออยู่นี่เนาะต้องมี variable อยู่นี่เอาสิไปตั้งชื่อแบบนี้นี่บ่ได้เนาะคือสมมติว่าเพิ่นเอาสั่ง4ฟังก์ชันกับอะไรฟังก์ชันกับอะไรเนาะฉะนั้นน่ะคือลองดิ้นกับมันเบิ่งเนาะฟังก์ชันแล้วได้เนาะอันนี้สําหรับพวกฟังก์ชันเนาะพอดูเรื่องกับเรื่องของตัวสุดท้ายเนาะอันนี้ก็มีคนใส่แดบ่ใส่เนาะก็คือมัน raise parameter หมายก็จะได้แบบเขียนแบบขี้ข้านแบบใดก็คือมันมีอันน่ะมันมีตัวเปลี่ยนเข้ามาหลายเนาะเฮาอยากขับตัวใดก็ได้นะเนาะแต่เฮาบ่อยากเขียนเนาะคือว่าอันประเภทแนวนี้หั่นธรรมดาแท้หั่นอันน่ะเฮาบ่เขียนขี้ข้านแบบนี้อยากเทื่อมันจะเป็นเนาะนี่ฟังก์ชันนี้คือว่า greet เนาะ greet นี่ก็คือมีอย่างการอันน่ะต้อนรับก็จะเป็นเนาะจะสิต้อนรับจะสิกจาวกันกล่าวคําต้อนรับแนวใดเนาะเขาก็มีแต่ว่า greet เนาะมันจะเขียนว่า greeting ก็คือมีอย่างยินดีต้อนรับเนาะอันน่ะชื่ออย่างแน่เนาะชื่อว่าเขาจะไปประกาศเขาจะได้ใช้สรรใช่อันน่ะ
ใช้สามจำพื้นที่เนาะสมมุติว่าเขาต้องการว่าเขาต้องการพารามิเตอร์ที่หลายๆว่าจำเป็นเนาะสมมุติว่าเขาเขียนฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันแล้วเขาเขียนจะว่าเนาะ read 2เนาะ greeting เนาะ greeting นี่ตัวเปลี่ยนทับอิทนี่เขาใส่นี่ก็คือเป็น string เนาะตัวที่2มาเป็น name 1บ่เนาะ name 1ก็เป็น string name 2เนาะ name 2ก็เป็น string เนาะเนม3เนาะแล้วมีต่อไปอีกมันหลายกว่าจะเป็นเนาะแต่ว่าเขาอยากให้แบบโบสิ้นสุดเลยอยากเขาอยากจับได้คือจุดนี้เนาะสำหรับคือมันจะมีตัวนี้เข้ามาช่วยก็คือเนี้ยคืออย่างเงี้ยใส่3จำนี้เนาะแล้วก็ names แล้วก็ string นี้ต้องเป็น array ก็คือบรรทุกนี่เข้าไปใน array ก็ไปเลยเนาะทำไมเขาเจ้าสีใส่ท่านเนี้ยซ้ำใดก็ได้เนาะซึ่งว่าเวลาเขากดสอบขึ้นมาเนาะ greet เนาะ greet 2เนาะมันจะออกมาเป็นแบบนี้หมายความว่าเจ้าสีใส่ท่านใดก็ได้ก็คือมีเจ้าใส่ว่าเออเอาเนาะwelcome เนาะ name อย่าง a เนาะ b เขียนไปได้ตลอดรถเนาะ c เนาะเจ้าเขียนไปได้ตลอดรถว่าจะเป็นจะสิป้อนมาเท่าไหร่ก็ได้เนาะมันก็ยังฮับได้คือเก่าเนาะมันจะฮับไปได้ตลอดรถแต่ว่ามีวิธีนึงก็คือถ้าบ่เฮ็ดแบบนี้เนาะก็เฮ็ดไปได้เนาะคือว่าฟังก์ชันฟังก์ชันgreet 3เนาะ greet 3เราค่อยเขียน greeting คือเก่าเนาะ string เนาะเราค่อยเขียนเข้ามาอย่างค่อยเขียนว่าเนาะ names เนาะเป็น string array เนาะถ้าค่อยเฮ็ดจังซี่เด้ถ้าค่อยเฮ็ดจังซี่หมายว่าจะไหนหมายก็ว่าก็คือมันก็จะมีเพียงแค่หยังเนาะมีเพียงแค่ว่าโอเคอันค่อยต้องมาใส่หยังใส่หยังใส่อ่ะลืมอธิบายว่าเขาจะใส่อยู่ทางไหนเขาจะใส่ในไหนเนาะเขาจะใส่ในไหนก็คือมีสมมุติว่าคอยคอนโซลล็อกเนาะนี่เนาะล็อกนะนี่แล้วคอยก็จะได้มาอย่างมันนี่ได้มาคือคอยจะเขียนใส่ว่า greeting เนาะกลับมาบวกอีกเนาะบวก string กับ string เนาะแล้วคิดอย่าวางต่อแล้วกลับมาบวกอีกเนาะแล้วคอยก็ใส่ names เข้าไปเนาะเนมนี่เราคอยจะเขียนว่าอย่างนี้มันจะเป็น array เนาะหมายความทุกค่าที่มันต้องเขียนเข้ามานี่ปั๊บมันจะเข้ามาในนี้โหลดเนาะก็คือมีอย่าง name สมมุติเราคอยเฮ็ดจังซี่โอเคเฮ็ดตัวนี้เอาจะเป็นตัวอย่างที่เบิ่งง่ายกว่าคอยใส่ว่า name stop พอเป็น array แล้วเนาะ name stop for each เนาะ element คอยจะเขียนเป็นสัตว์เลยเนาะ arrow ใส่เนาะ arrow ใส่เอโร่ใส่หลังจากนั้นค่อยจะมาปรินใส่เนาะปรินใส่เนาะล็อกเนาะก็คือมีอย่าง greeting เนาะบวกกับอย่าง element นี่เนาะเนาะมันจะบอกชื่อเนาะมันจะปรินออกมาเป็น ชื่อของแต่ละคนชื่อตัวนี้เขาจะเขียนใส่ว่า greet 2เนาะตัวนี้คือกันเนาะสาระคือวิธีการรูปแบบของมันกับอันเดียวกันมันจะเป็นเนาะต่างแต่ว่าวิธีการเอาเข้ามาในนี้เนาะอันนี้ greet 3เนาะมันก็อันเดียวกันเลยอันเดียวกันเป๊ะเลยเนาะสูตรอันเดียวกันเลยเนาะต่างแต่ว่าวิธีการเอาป้อนเอาเข้าเนาะถ้าว่าเขาเอาเข้ามาในกดตก greet 3นี่เขาจะเป็นเขียนว่าจะไหนก็คืออย่างสมมุติเราเขียนว่า welcome มันจะมีเขียนบอกรถมันจะบอกรถว่าตัวนี้มันเป็น name ตัวเป็น string array เนาะสาระคือเวลาเขาป้อนเข้าไปเขาต้องป้อนในนี้มันจะเป็นเนาะ a นี่B นี่ C ละนี่ประมาณนี้ละแล้วก็ปิดด้วยวงคอละปั๊บอันนี้ grid 3บ้างหมดเลยละ grid 2มากับ welcome A welcome B welcome C เห็นไหมเขาก็เรียกกันเนาะ welcome grid 2เออ3เนาะมันก็มี welcome A B welcome C เนาะนั่นก็คืออันนี้เป็นวิธีการลินครับฟังก์ชันหรือว่าเมธอดเนาะวันนี้เมื่อใดเฮาสิเอิ้นเมธอดเนาะก็คือที่ได้เว้าไปเนาะก็คือเป็นประเภทตามใจของ variable ตัวนั้นเนาะสมมุติว่าเขาเอา variable ตัวนี้object x เนาะจะเท่ากับนี่เนาะมันต้องเขียนอย่างนี้มันต้องเป็น class เนาะก็คือเป็น classclass objx เนาะเนาะมันจะมีอย่างแดเนาะมันจะมีเดี๋ยว name เนาะ split string เนาะเนี่ยมี initialize เนาะ last name
string นะ age number ซื้อเป็นอายุนะว่าจะเป็นเนาะเราค่อยๆใส่ constructor กันไปเนาะคือเขาจะประกาศเพื่อให้มันมีค่าเนาะถ้าเช่นมันมีค่าเลยก็ได้นี่ก็คืออย่างเท่ากับอย่างเป่าเนาะหรือว่าอย่างเขาจะใส่กับว่าเท่ากับอย่าง string dot มีบอลนี่คืออันพูดได้ว่า empty บนมีเนาะว่าเขาเรียกร้องเหมือนของชี้ชาร์ปเนาะตัวนี้ไปเนาะแบบเท่ากับเนาะ format document มีตัวใดบ่ได้ age oh number มันต้องเป็นเท่ากับยังเท่ากับ0เนาะ0หรือว่าลบ1ก็ได้แต่ตัวนั้นเขาจะตั้งเป็น0ก่อนตัวนี้นี่ก่อนอันนี้นี่นี่แล้ว constructor เขาจะเป็นต้องเอิ้นเนาะ constructor นี่ก็คือจะถึกเอิ้นเมื่อเวลาไหนเวลาที่สมมุติว่าเขาเขียนว่าเนาะเขียนว่ายัง let ยัง obg เนาะ obg x เนาะมีค่าอันนั้นมีประเภทเท่ากับ obg x เนาะเท่ากับ new เนาะวิธีการเอิ้นนี่obgx เนาะเรามีตัวนี้ออกมาเนาะก็จะขึ้นค่าเป็นเดี๋ยวนี้สมมุติว่า constructor นี่ของเฮานี่เปลี่ยนเนาะหรือว่า method เนาะ method นี่หรือว่าฟังก์ชันตัวนี้นะถ้าเฮาอยากใช้อ่ะลืมบอกตัวนึงวิธีนึงตัวฟังก์ชันนี่เนาะเอาสิเขียนอยู่ในฟังก์ชัน4เลยเนาะฟังก์ชัน greeting greet c นะเท่ากับอย่างมี greeting greeting นะเป็น string นะเป็น string นะแล้วเท่ากับอย่างก็คืออย่างเป็น string เท่ากับนูนนะหรือว่าเท่ากับเป่านะแล้วค่อยอัพชุดอย่างเป็น names name เท่ากับอย่าง name จะต้องได้มีว่าจะเป็นเนาะ name ก็ค่อยเชื่อคือการโหลด string เท่ากับอย่างstring array เนาะ string array จะเท่ากับ array เป่าเนาะหมายความว่าค่อยให้ค่ามันเลยว่าจะเป็นเนาะแล้วก็ void เนาะคือค่าเท่ากับ void หมายความว่าจะไหนในตัว greeting c นี่เนาะก็นะ greet c นี่เนาะ greet c นี่ก็จะเห็นว่ามันจะมีหมายถามเข้าอันอยู่เนาะใน greeting นี่หมายความจะสิใส่กับเจ้าหรือจะบ่ใส่ก็ได้เนาะเดี๋ยวเอาค่านี้ครับคือแล้วอยู่ใน for each เนี่ยมันจะเจ้าจะบ่จังกังวลเลยถ้าเจ้าใช้ for each เนาะเพราะว่าถ้าเจ้าใช้ for each นี่หมายความว่าถ้ามันบ่มีเนาะคือค่าตัวนี้มันบ่มีค่าเบื้องต้นว่าซั่นเป็นเนาะมันบ่มีค่านะมันบ่ได้ใส่ค่าขึ้นมาเนาะก็คือเป่าแบบนี้นะปั๊บมันก็จะบ่แลนออกมาเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเนาะ greet c เนาะสมมุติว่าเจ้าบ่ใส่ค่าให้มันเด้อสมมุติว่าเจ้าบ่ใส่ค่าให้มันคือเจ้าใส่ค่ามันเป่าจริงเนาะมันจะเออร์เรอร์แต่ในนอนแล้วมันจะบ่เกิดขึ้นในนอนเนาะมันจะบ่เกิดขึ้นในนอนนี่โอเคเขาจะปะไว้จังซี่เนาะอันน่ะใช่ละมาละโอเคถ้าจะใส่กริดซีก็จังซี่เนาะก็คือมันก็จะบ่แลนเนาะมันจะบ่แลนเนาะคอยใจแต่คอยใจให้มันว่ามันมีการแลนเกิดขึ้นกริดซีเนาะมันจะมีกริดซีเข้ามาในนี้แล้วเราค่อยแลนมันนะหมายความว่าจะไหนหมายความว่าแลนกริดซีเนาะแต่ว่าค่านี้จะบ่เข้ามาเนาะก็คืออย่างเฮาบ่จะเป็นต้องไปป้อนค่ามันก็ได้ก็คือตัวฟังก์ชันตัวนี้ก็คล้ายๆคือกับตัวโอเวอร์โหลดที่เฮาได้เว้ามาบางอย่างนี่เนาะตัวโอเวอร์โหลดอยู่ใส่เนาะแบบนี้เนาะนี่แบบโอเวอร์โหลดแบบนี้เนาะใส่โอเวอร์โหลดแบบนี้เนาะนะแต่ว่าตัวนี้เฮาใส่ค่ามันก็คือเฮาบ่จะเป็นต้องใส่ค่าก็ได้สิใส่ก็ได้เนาะแบบนี้หมายความว่าบ่ได้บังคับว่าซั่นเป็นเนาะบ่ได้บังคับว่าใส่ตัวนี้ก็สะดวกหลายเติบในคนที่เฮาลืมใส่ครับแต่ว่าอย่าลืมเด้อย่าลืมว่าอันน่ะสิ่งที่เฮาป้อนเข้าไปเนี่ยมันต้องได้อันน่ะต้องได้มันอันน่ะมันตรงกันว่าซั่นเป็นเนาะบ่ท่านจะลืมตัวนึงแล้วเจ้าสิมานี่เจ้าต้องได้เฮ็ดเป็นตลอดว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะถ้าจะมีค่า10ตัวที่ว่าจะต้องได้เติมเข้าจนเจ้าได้ชื่อว่าตัวนี้เจ้าได้ป้อนได้บ่ได้ป้อนได้ฉะนั้นถ้าตัวใดที่ว่าเจ้าจะขาดเนาะสมมุติว่ามันมี3โต๊ะเนาะมันมี3โต๊ะเนาะh เนาะก็ใส่ number จะเท่ากับมีค่าเท่ากับ0เบื้องต้นเลยเนาะเนาะแม่นถ้าสมมุติว่าเจ้าอยากใส่ h เนาะจะเจ้าอยากใส่ h เดี๋ยวนี้เนาะจะใส่ name เป็นนี่เนาะจะใส่ greeting นะคือจะค่อยไปใส่ greeting จะเจ้าสิว่าเออเอา0ก็ไปใส่ในนี้มันจะบ่เข้าใจว่ามันสิไปอยู่ที่0เด้อฉะนั้นเจ้าต้องได้ใส่โต๊ะเบื้องต้นก่อนก็คือหยังเป่าก่อนเนาะตัวที่1ตัวที่2เป่าอีก
กับบ่ได้อีกนะต้องใช้นี่ต้องใช้เป็นแบบเป้านี่พร้อมเป็นอาร์เรย์นี่เอชจะต้องใช้จะใช้ศูนย์ได้เนาะรวมจะใช้ซิปได้เนาะจะซีเนาะจะซีข้ามมาว่าจะใช้ซิปแล้วซีเข้าเจมันนี่บอกจะต้องจื้อตามเรื่องตามลำดับโดยที่ว่าใช้วิชวลโค้ดนี่มันจะอ่านค่าให้เจ้าช่วยว่ามันเป็นเอียงเนาะจะต้องได้ใช้ค่าอยู่เข้าไปได้อ่ะอันนี้เป็นสำหรับฟังก์ชันเนาะโอเคไม่ลืมจะได้ลืมอีกเนาะเพราะตัวอ็อบเจกต์ขึ้นมาเนาะคืออันนี้จะเป็นเมธอดของมันเนาะเป็นเมธอดพื้นฐานเป็นสปริงคอนสตรักเตอร์แบบนี้เนาะฉะนั้นเวลาเขาเอื้อนมาปรับมันจะเป็นแบบนี้เนาะสมมุติว่าเขาใส่ค่าเข้าไปเนาะเขาใส่ค่าเข้าไปว่าname เนาะเท่ากับ string เนาะบังคับเนาะเขาบังคับนี่ก็คือเจ้าต้องได้ใส่ค่ามาได้ในบังคับได้นี่เนาะเนาะแล้วเขาจะเอื้อนว่าโอเคจะป้อน name เข้าไปนี้ในนี้แล้วเนาะเขาเอา name ต่อ name นี่เท่ากับ name ได้เนาะนี่อันนี้นี่ได้เนาะแต่ว่าก็คืออย่างก็คืออันน่ะเจ้าต้องได้ป้อนค่าเขานี่สมมุติว่าเออคนบังคับว่าจะเป็นบังคับต้องป้อนค่าก็ได้สิป้อนก็ได้บ่มีปัญหาในคนก็ตั้งค่าไว้คือกันเนาะก็ต้องใส่หยังเท่ากับหยังเท่ากับเป้าเนาะแล้วในที่นี้แน่นอนแล้วก็คือซื้อก็จะสิปะเป็นเป้าก็ได้ก็บ่มีปัญหาเนาะจะบ่ปะก็ได้หรือว่าจะสิบังคับว่าโอเคอันน่ะสมมุติว่าคอยมีครบตั้งใจว่าเออโอเคถ้าเจ้าบ่ได้ซื้ออย่างคอยสิบ่ปะให้เป้าจักเทื่อเนาะว่าซั่นเป็นเนาะคอยสิแซงเข้ามาหยังสมมุติว่าคอยตั้งอินดิวิดเป้าแล้วเนาะอันนี้คอยสิเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเติมเนาะก็คือเขาจะใช้ if สั้นๆว่าซั่นเป็นเนาะ if สั้นๆก็คือหยังถ้าว่า name มีค่ามันจะเท่ากับหยังเท่ากับ name ถ้าว่าบ่เนาะถ้าว่าบ่ก็คือคอยจะใช้คําว่าคอยจะใช้หยังคอยขีดๆจังซี่เนาะว่าซั่นเป็นเนาะคือให้ว่ามันเป่าว่าซั่นเป็นเนาะก็หมายว่าคอยจะเฮ็ดว่าเออมันขีดเป็นจังซี่เนาะเนี่ยเฮาก็จะเห็นแล้วว่าออบเจกต์เทลเอิ้นขึ้นมาเมธอดเทลเอิ้นขึ้นมานี่บ่จะเป็นต้องใส่ค่าก็ได้สิใส่ค่าก็ได้เนาะแล้วก็จะมีเมธอดตัวอื่นเฮาเอิ้นขึ้นมาอีกก็คือมีหยังก็คือสมมุติว่า show เนาะ show เป็น void เนาะ show เป็น void เนาะเฮาก็ใส่ log นี่เข้าไปเนาะ log นี่เข้าไปเป็นหยังก็จะใส่ว่าโอเคว่าซั่นเป็นเนาะ show objx เนาะมีหยังthis.name เนี่ยมันจะมีกรอก data จะเขียนไปโหลดว่าซะเป็นเนาะ this.name this. อย่างอีก age this.lastname เนี่ยส่งไปได้เนาะตอนนี้นี่คอนโซลตัวนี้มันจะฮับไปว่าไปเข้าว่าเจ้าสิส่งไปโหลดมันจะส่งไปเธออันไปโหลดนี่เนาะมันจะมีนี่เนาะมันจะเป็น data any array เนาะนี่ค่อยเอิ้นขึ้นมาแล้วอาจจะเอิ้นบ่ลืมไปว่ามันบ่เอิ้นเนาะพอมีตอบมันอยู่ในนี้มันเฮาจะกริดซีนี่เนาะกริดซีนี่มันจะบ่แลนมาให้ข่อยก็จังซี่เนาะมันจะบ่แลนมาให้ข่อยจังซี่ข่อยจะต้องได้หยังก็คือหลังจากที่เขาได้ออบเจกต์ประกาศมาเรียบร้อยแล้วออกค่ามาเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอิ้นออกมาเนาะ obj ตัวน้อยนี่ obj x ตัวน้อยนี่ .show เนาะเพราะว่าเขาอยากให้มัน show x show ตัวนี้ได้ก็แลนขึ้นมาเนี่ยนี่เอ็มบาโชว์ x มีขีดแล้วก็มี0เนาะเพราะอย่างขีดนี่ค่อยเอาใส่เนาะถ้าจะใส่เป็นตัวอื่นเด้มิสเตอร์เด้สมมุติว่าเป็นมิสเตอร์ MR จําเนาะโชว์ x นี่ age last name 0เนาะ last name เฮาบ่มีเนาะ0แล้วเนาะอันนี้ก็คือเฮาเขียนนะอยู่ในฟังก์ชันที่ว่าอยู่ในออบเจกต์หรืออยู่นอกเนาะแต่ในตัวหน้านี้ก็คือทุกอย่างก็จะมาผ่านออบเจกต์หมดเนาะมันจะมีออบเจกต์ขึ้นมาหมดนี่เพื่ออย่างเพื่อมันสะดวกเอาไปใช้ภาษาเป็นเขาจะบริเขียนมั่วเรียนคือจังสิอีกเนาะจบไปสำหรับ EP 6หมดแล้วบ่หมดละโอเค EP 6จบละ EP 16โทษ